สวัสดีครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ผมก็จะพามากินอาหารเที่ยงที่ครัวผ่องศรีบายบ๊อบนะครับก็มีอาหารไทยอีสานนะฮะเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเลยนะครับว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะสำหรับครัวผ่องศรีบายบ๊อบนะครับมีรีวิวด้วยนะฮะเขาก็มีกับข้าวหลากหลายเลยนะครับน่ากินทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะครับร้านนี้นะฮะก็มีเพจรีวิวร้านอาหารระดับท็อปๆของจังหวัดนครปฐมมารีวิวเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้มีเหมือนคูด้วยนะฮะคล้ายๆกับคลองไส้ไก่เลยนะฮะข้างหลังก็มีบ่อปลาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารของทางร้านกันเลยนะฮะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับเขาบอกว่าร้านมีบริการห้องแอร์นะฮะรับจัดโต๊ะอาหารนะครับรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะฮะเมนูเขาก็เริ่มต้นจากออเดิร์ฟก่อนนะครับเมนูส้มตำยำแซ่บก็มีนะครับแล้วก็มีเมนูตามฤดูกาลด้วยนะครับเขาก็มีกับข้าวหลากหลายให้เลือกนะครับที่นี่เมนูประเภทปลาจะดังนะครับเมนูอาหารจานเดียวก็มีนะครับก็สำหรับร้านนี้นะครับเขาก็มีรับจัดเลี้ยงตามงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งนะครับแล้วก็รับทำข้าวกล่องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มต่างๆนะฮะกาแฟก็มีนะครับอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ลาเต้คาปูชิโน่นะครับสมูทตี้ก็มีนะครับนี่นะครับมีจระเข้ตัวใหญ่ด้วยนะครับเขาก็มีบริการห้องแอร์ด้วยนะครับค่าบริการท่านละ10บาทนะครับเด็กฟรีนะฮะอันนี้เป็นออเดิร์ฟนะครับเหมือนอารมณ์ไปกินโต๊ะจีนเลยนะครับเป็นข้าวเก็บกุ้งนะครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มนะฮะมีน้ำพริกนะฮะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศนะครับอันนี้คือเมนูหมู3ชั้นคั่วพริกเกลือนะครับก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มเลยนะฮะหน้าตาดูน่ากินมากนะครับอันนี้คือเมนูแกงป่าปลาคังนะครับเสิร์ฟพร้อมกับหม้อไฟเลยนะครับอันนี้คือเมนูปลาช่อนทอดยำนะครับปลาช่อนตัวใหญ่ๆเลยนะฮะที่นี่เขาก็จะดังเรื่องเมนูปลานะครับอันนี้ก็คือเมนูผัดโป๊ยเซียนนะครับที่นี่มีเต้าถึงปีด้วยนะครับบริการตัวเองได้เลยนะฮะก็มีเครื่องต่างๆมากมายเลยนะครับทานข้าวเสร็จแล้วก็มาทานเต้าถึงกันนะฮะอยากจะตักอะไรก็ตักได้เต็มที่เลยนะฮะนี่นะครับเต้าถึงนะฮะก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะครับก็ถ้าเสาร์อาทิตย์นะฮะหรือนักขัตฤกษ์นะครับถ้าเกิดไม่มีเวลาเยอะนะครับแล้วก็สามารถขับรถจากกรุงเทพมากินข้าวที่นครปฐมได้นะฮะที่นครปฐมเองก็มีคาเฟ่มีร้านอาหารอร่อยๆนะฮะก็เดินทางไม่นานนะครับจากกรุงเทพนะฮะถ้าใช้เส้นงามวงวานบางบัวทองบางใหญ่นะฮะก็ขอปิดคลิปที่นี่นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Trick นะครับ
เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับลาไปด้วยภาพน้ำพุสวยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ